ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับในวันนี้นะคะสำหรับงาน Small is New Power นะคะหรือว่าเป็นพลังเล็กแต่ว่าไม่เล็กนะคะมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรเนาะพี่เอค่ะขออนุญาตนะคะเรียกตัวเองว่ากระตั้วนะคะแล้วก็พี่เอพี่เอครับค่ะสำหรับเบื้องต้นนะคะเราแนะนำนิดนึงละกันว่ามิวเซียมสยามของเราคืออะไรซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติมาออกบูธเล็กๆนะคะอยู่ทางด้านหน้าฮอลล์นี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครเดินออกไปนะคะก็สามารถที่จะหยิบโบชัวร์ของสถาบันได้นะคะสถาบันของเราคือสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาตินะคะหรือว่ามิวเซียมสยามซึ่งเราเปิดมาประมาณสัก5ปีแล้วครับ5ปีกว่าแล้วนะคะซึ่งเราต้องการที่จะเป็นต้นแบบเหมือนกับว่าเป็นโรโมเดลนะคะของพิพิธภัณฑ์ในอีกมุมมองนึงหรือว่าในอีกรูปแบบนึงซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะได้มาพูดคุยกันว่ารูปแบบใหม่รูปแบบเล็กๆอีกมุมมองนึงของเรานั้นสามารถที่จะนำไปสู่หรือว่าแผ่ขยายไปสู่จุดใหญ่ของสังคมแล้วก็ในลำดับต่อๆไปเพื่อที่จะไปต่อยอดอย่างยั่งยืนต่อไปได้อย่างไรบ้างค่ะครับผมก็จริงๆแล้วมิชชั่นสยามเป็นเหมือนกับห้องทดลองทางพิพิธภัณฑ์นะครับเนื่องจากคำว่าพิพิธภัณฑ์นะครับตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วเนี่ยมันจะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเช่นสักครู่นะครับต้องเก่ามันต้องเก่านะมันต้องแบบว่าเข้าไปต้องมีอะไรอ่านเยอะแยะเต็มไปหมดมันมียักย้ายด้วยใช่ต้องมีแต่วัตถุแล้วก็มีแต่ของโบราณที่ห้ามจับต้องและอันที่ไร้กาดที่สุดแล้วก็แทงใจดำเรามากมันเป็นโกดังเก็บของครับถูกถ้าเราถูกวิจารณ์ว่าเราเป็นห้องเก็บของเราจะเสียใจมากเราจะไปนอนเศร้าอยู่3วันนั่นคือภาพที่คนจะติดเมื่อเราพูดถึงคำว่าพิพิธภัณฑ์ใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันก็คือด้วยภาพแบบนี้มันทำให้คนไม่ค่อยเข้าพิพิธภัณฑ์เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูในระยะหลังที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นจุดชี้อันหนึ่งได้ว่าจริงแล้วคนเนี่ยต้องการเข้าพิพิธภัณฑ์อยู่มีอยู่จริงๆค่ะใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าตัวมิวเซียมนั้นอาจจะยังไม่ค่อยตรงกับความต้องการเท่าไหร่นักนะครับอันนี้เมื่อสักครู่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์หลายที่นะครับซึ่งเกิดขึ้นมาก็มีทั้งภาครัฐเองนะครับเช่นนิทรรศโกสินทร์นะครับของภาคเอกชนของคุณอเนกนาวิกมูลนะครับเช่นบ้านพิพิธภัณฑ์ที่เปิดมานานมากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์อีกแบบนึงที่ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของไดโนเสาร์อย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่นของอาจารย์เกลือกยุ้นพันธ์นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชนรายหนึ่งที่ทำด้วยใจรักนะครับก็จริงๆถ้าเราสังเกตดูว่าแล้วทำไมอยู่มิวเซียมในประเทศไทยถึงได้ผุดขึ้นมามากมายนะครับซึ่งจากแผนภาพอันนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนนะครับซึ่งทำเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยคือหัวเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับอันนี้ในความหมายที่ว่าพิพิธภัณฑ์ซึ่งไม่รวมพิพิธภัณฑ์ของกรมศิลปากรนะครับแต่จริงๆก็เป็นพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดนะครับถ้าเราจะดูใช่ไหมในช่วงปี2500ถึง2520เนี่ยครับมันจะมีพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นมาน้อยมากประมาณปีละ7แห่ง9แห่งหรือเต็มที่คือ11แห่งนะครับแต่ว่าพออันนี้ก็มีพัฒนาการนิดหน่อยเช่นกรมศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าจะให้วัดตละวัดเนี่ยเป็นมิวเซียมด้วยนะครับในปี2513นะครับแต่ว่าในปีต่อมาเนี่ยครับเช่นในปี2500ช่วงทศวรรษ2130เป็นต้นมาเนี่ยครับประเทศไทยก็อยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจขาขึ้นมากนะครับเป็นช่วงที่เรามีการเจริญเติบโตแบบว่าดับเบิลดิจิตคือ2ตัวเลขนะครับในสมัยยุคชาติชายชุนวันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความสนุกสนานกับภาวะโลกาภิวัตน์เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเรามีโลกาภิวัตน์ซึ่งเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับโลกาภิวัตน์เพราะว่าเราสามารถเสพสื่อต่างๆได้อย่างไร้พรมแดนนะครับแต่ว่าเหตุเกิดเมื่อ2540ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับซึ่งทำให้เรียกว่าโลกาภิวัตน์มันดูไม่หอมหวนซะแล้ว มันทำร้ายเรานะครับเรารู้สึกว่าในภาวะนั้นเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครในกระแสโลกาภิวัตน์นะครับอันนี้เป็นจึงเกิดกระแสอีกกระแสนึงขึ้นมาตอบโต้นะครับเป็นเรื่องของการกระแสหวยหาความเป็นไทยหวยหารากเหง้าของความเป็นไทยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนึกรักบ้านเกิดนะครับหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลายๆสื่อก็
ประเดประดังเข้ามาในเรื่องของกระแสนี้นะครับเช่นภาพยนตร์ตอนนั้นก็คงเป็นเรื่องนางนาคฟ้าทลายโจรนะครับซึ่งก็ใช้บรรยากาศเก่าๆของความเป็นไทยๆแบบที่ตีความใหม่นะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องไทยมากๆเช่นเรื่องสมเด็จพระศรีสุโยทัยซึ่งอันนี้มันเป็นกระแสอยู่ในสังคมช่วงนั้นนะครับซึ่งก็เป็นมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์ก็เป็นกระแสหนึ่งในช่วงนั้นครับที่ทำให้เกิดพิพิธภัณฑ์มากมายนะครับในปีนั้นก็สักเกือบ300แห่งนะครับปัจจุบันประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์ถึงเกือบ 1,000 แห่งนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเยอะมากพิพิธภัณฑ์ก็มีหลายเรื่องราวเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของบุคคลสำคัญเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของศิลปะการแสดงเรื่องของวิถีชีวิตเยอะนะครับหลายๆเรื่องแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีเกือบครึ่งนึงนะเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวนะครับใช้เงินด้วยความใจรักนั่นเองนะครับก็คือใช้เงินส่วนตัวซึ่งจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์ไม่ค่อยไม่สร้างรายได้เท่าไหร่ก็คือว่าท่านที่ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นหลักใช่ครับก็คือท่านที่ก่อตั้งมิวเซียมนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นยอดคนน่านับถือนะครับที่สละเงินทุนส่วนตัวเพื่อสร้างเหมือนกับสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นมาค่ะนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อเรารู้สึกว่ากระแสความเป็นไทยขึ้นมาเรารู้สึกว่ามีความโหยหาความเป็นไทยเกิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราน่าจะสามารถที่จะนำจุดนี้นำไปพัฒนาประเทศได้ใช่ไหมครับในกระแสโหยหาอดีตมีช่วงหนึ่งจำได้ว่าร้านอาหารหลายๆร้านจะพูดถึงแบบต่อท้ายด้วยว่าโบราณอย่างเงี้ยกาแฟโบราณใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็เป็นกระแสหนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วง2548ก็เริ่มมีแนวคิดของรัฐบาลที่จะเหมือนกับพยายามที่จะนำค้นหาลักเง่าความเป็นไทยขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยอดในสิ่งต่างๆนะครับก็อันนี้เกิดขึ้นมาเป็นเรื่องของมิวเซียมสยามนะครับตึกนี้เป็นตึกเก่าค่ะเป็นตึกเก่านะคะเป็นอาคารเก่าเป็นกระทรวงพาณิชย์มาก่อนเป็นตึกสมัยรัชกาลที่ 6ใช่ค่ะนะครับเราก็นำมาดัดแปลงเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์มีทั้งหมด17ห้องนะคะ3ชั้นครับค่ะจริงๆเราเป็นเหมือนกับที่ได้เกริ่นไปเป็นห้องทดลองพิพิธภัณฑ์นะครับคือด้วยภาพลักษณ์แต่เดิมของพิพิธภัณฑ์ที่อาจจะดูเก่าบ้างโบราณบ้างดูน่ากลัวบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดคือผมมีมุมมองว่าจริงๆพิพิธภัณฑ์แบบนั้นแบบดั้งเดิมเนี่ยจริงๆแล้วคือท่านก็มีข้อดีของท่านนะครับแต่ว่าอาจจะจูนยังไม่สนิทนักกับคนดูนะครับมิวเซียมสยามมีหน้าที่เนี่ยครับเป็นห้องทดลองดูว่าคนดูชอบแบบไหนนะครับก็เลยนำมาซึ่งในรูปแบบของมิวเซียมสยามที่เลือกใช้คือใช้แสงสีเสียงอินเตอร์แอคทีฟมีเกมมีภาพวิดีโอประกอบมีมุกตลกฮาขำๆด้วยนะครับก็ไม่น่าเชื่อก็ลองดูเราพบว่าเปิดมา5ปีเนี่ยมีคนที่มาดูมิวเซียมจริงๆแล้วก็รักมิวเซียมจริงๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเข้มข้นนะครับเป็นกลุ่มที่มาตรวจพรูฟแล้วอันไหนผิดอันไหนถูกเนี่ยมีมาถกกับเราด้วยมาถกเลยมาดูสุโขทัยฉันหายไปไหนอะไรอย่างนี้มนุษย์ลำปางมาก่อนมนุษย์ปักกิ่งเหรออะไรก่อนแล้วก็แบบโอ้เดี๋ยวขอโทษเปลี่ยนกันวุ่นวายไปหมดใช่ครับอันนี้เป็นกลุ่มคนที่แสวงหาจริงๆนะครับเราตกรอเรือไปตัวนึงท่านก็มองเห็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่รักมิวเซียมจริงๆแล้วท่านก็จะมีเหมือนมีลายแทงของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งที่ท่านมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นอีกใช่อันนี้คือรูปแบบของที่มิวเซียมสยามนะครับภาพมันก็ไม่ค่อยชัดขอประทานอภัยครับถ้าอย่างซ้ายมือของท่านนะครับที่เป็นหลุมขุดค้นทางโบราณคดีนะครับซึ่งท่านอาจจะเห็นในมิวเซียมอื่นๆนะครับก็จะเป็นโครงกระดูกจำลองจากหลุมค้นโบราณคดีอันนี้เป็นที่ชลบุรีนะครับก็อาจจะเอาโครงกระดูกมาวางแต่ว่าที่มิวเซียมสยามเนี่ยก็จะพยายามที่จะทดลองรูปแบบซึ่งอาจจะไม่สำเร็จก็ได้นะครับอาจจะไม่เหมาะก็ได้แต่ว่าเราลองทดลองดูว่าพอเรากดปุ่มปุ๊บหรือว่าเดินผ่านปุ๊บเนี่ยก็จะมีภาพอินเตอร์แอคทีฟแทรกซ้อนขึ้นมาจากหลุมฝังศพในว่าโครงกระดูกท่านเนี้ยซึ่งตามข้อมูลเนี่ยท่านมีลูกปัดของคอเยอะมากท่านมีหม้อไหอยู่ในหลุมฝังศพเยอะมากนั้นท่านต้องไม่ใช่คนธรรมดาเราก็เลยมีตัวนางพญาโคกพนมดีเนี่ยซ้อนขึ้นมาจากหลุมฝังศพอันนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าจากโครงกระดูกที่เราอาจจะเห็นบ่อยในพิพิธภัณฑ์อื่นๆเนี่ยกลายเป็นว่าหลุมโครงกระดูกลุกขึ้นมาเล่าเรื่องของตัวเขาเองนะครับโดยใช้ข้อเท็จจริงเช่นนางคนนี้ก็จะบอกว่าโอ้ท่านนี้จะบอกว่าฉันตายตั้งแต่ยังเด็กอะไรแบบนี้
เรารู้ได้ไงว่าตายตั้งแต่ยังเด็กเพราะว่าโครงกระดูกท่านมีฟันเต็มปากเลยนะฮะอะไรแบบนี้ก็คือว่าพลิกเอาจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในตำราเรียนมาเป็นไดอะล็อกเป็นหนังสั้นๆแบบนั้นนะครับซึ่งจริงถ้าใครได้มีโอกาสไปที่มิวเซียมสยามเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเรามีการเอาเทคนิคมีรูปแบบการนำเสนอต่างๆที่ค่อนข้างแปลกใหม่เนี่ยอยู่ในทุกๆห้องแฝงอยู่ในทุกๆห้องทุกคนที่ไปเนี่ยทำตัวตามสบายได้เลยสามารถที่จะถ่ายรูปได้จับต้องสัมผัสทุกอย่างของมิวเซียมสยามของเราได้หมดครับก็โทษครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มแบบว่าฮาร์ดคอร์หรือว่าแบบว่าฉันมาตามหาความรู้จริงๆนะครับก็คือมิวเซียมนอกจากให้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ไทยแล้วเนี่ยยังให้แรงบันดาลใจคืออันนี้ท่านหนึ่งเขาบอกว่าการได้มาชมมิวเซียมเนี่ยคือการรู้สึกถึงเลือดเนื้อของความเป็นไทยที่อยู่ในตัวผมครับแล้วเนี่ยอันนี้คืออีกหน้าที่หนึ่งของพิพิธภัณฑ์อันนี้มาแบบค้นหาตัวตนใช่ครับรากเหง้าความเป็นไทยของแท้ใช่ก็จะมีอยู่เยอะจำนวนหนึ่งเลยนะครับและต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งก็ใหญ่กว่านะครับอันนี้เป็นห้องหนึ่งของมิวเซียมสยามนะครับห้องยุค60นะครับสมัยสงครามโลกอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่มาหาประสบการณ์ในการท่องเที่ยวนะครับอาจจะไม่ได้สนใจเนื้อหามากแต่ว่าอยากมาเปิดโลกทัศน์ว่าตอนนี้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอะไรบ้างนะครับก็จะมาถ่ายรูปใช่เราคุยกันในมิวเซียมสยามว่าถ้าเราทำเนื้อหาเยอะแยะไปหมดเนี่ยแล้วคนไม่อ่านเนี่ยเราเสียใจไหมคำตอบคือไม่เสียใจนะครับคือแค่ท่านย่างกลายเข้ามาในมิวเซียมในพิพิธภัณฑ์เนี่ยต้องขอขอบพระคุณมากแล้วแล้วว่าท่านจะมาปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็มีสไลด์อยู่นิดนึงอะไรก็แต่จริงไลฟ์สไตล์เนี่ยมันต่างกันความเข้าใจของคำว่ามิวเซียมของต่างประเทศกับมิวเซียมของคนไทยเนี่ยมันแทบจะเลยใช่ไหมคะพี่เอก็จะแตกต่างกันนะครับก็อาจจะด้วยถามว่าที่ต่างประเทศอาจจะด้วยพื้นฐานทางการทางสังคมทำให้เขารู้สึกอิ่มเอมแล้วกับศิลปะวัฒนธรรมของเขานะครับจึงต้องเดินมาที่มิวเซียมเพื่อดูมาสเตอร์พีซซึ่งหน้าตาจะคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ของกรมศิลปากรนะครับคือมีของตั้งไฟส่องป้าย3บรรทัดซึ่งเป็นสไตล์ที่ฝรั่งชอบเสพมาเสพกันทั้งวันใช่เพราะว่าเขารู้เรื่องเหล่านั้นมามากแล้วแล้วก็อยากมาเห็นของจริงแต่คนไทยไม่ชอบแบบนี้ใช่ใช่แล้วเลยต้องทดลองแบบมิวเซียมสยามอันนี้แล้วก็ใช้แสงสีเสียงเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับในภาพที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็มีโปรเจคเตอร์5ตัวแบบนี้เพื่อให้ภาพมันยาวเลื้อยไปตามลุงนะครับด้านหลังที่มีคุณลุงเล่นอยู่นั่นก็คุณลุงสามารถเขียนข้อความไว้นะครับแล้วก็กด Enter ปุ๊บก็จะไปขึ้นที่จอด้านหลังนะคะแล้วข้อความก็จะตามคุณลุงไป มันมีเซ็นเซอร์จับที่เงาอะไรแบบนี้เยอะไปหมดนะครับมีลูกเล่นเต็มไปหมดค่ะซ่อนอยู่ในห้องต่างๆของมิวเซียมสยามใช่ครับซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าดีนะครับที่พันอื่นก็ไม่จำเป็นต้องทำตามเราเพียงแค่แนวทางหนึ่งที่จะดูซิว่าแบบนี้คนชอบไหมถ้าไม่ชอบก็ลองทำแบบอื่นดูนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็มามิวเซียมเยอะมากนะครับก็มาถ่ายรูปมาสนุกในนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วแม้ว่าเขาจะอ่านตัวหนังสือน้อยมาก 10% เนื้อหาได้ไปจากมิวเซียมน้อยมากแต่เราสึกว่าการได้คุ้นเคยกับมิวเซียมเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วล่ะนะครับคือเรามั่นใจว่ายังไงถ้าเขากลับบ้านไปเนี่ยเขาต้องได้อะไรกลับบ้านไปแน่นอนโดยที่ไม่มีคำว่ายัดเยียดอ๋อใช่ถูกต้องครับค่ะอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนี่รูปมาจากเน็ตทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วมีกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีจำนวนพอสมควรในมิวเซียมสยามก็ว่าได้นะที่มาเป็นกลุ่มผู้ชมหลักของเราค่ะเป็นกลุ่มครอบครัวครับเป็นกลุ่มครอบครัวมีท่านนายอยู่ในภาพหรือเปล่าเป็นกลุ่มครอบครัวครับคือจริงๆแล้วมิวเซียมสยามเนี่ยเนื้อหาเหมาะสมสำหรับเด็กอายุ13ปีนะครับแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเนี่ยครับก็รู้สึกฉันอยากให้ลูกฉันเติบโตมาในภาวะที่เต็มไปด้วยสังคมอุดมปัญญาอะไรเนี่ยอยากให้ลูกคุ้นเคยกับพิพิธภัณฑ์มากกว่าจะคุ้นเคยกับห้างสรรพสินค้าก็พาลูกมาตั้งแต่อายุ3ขวบนะครับถามว่าเด็กรู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้เรื่องแน่นอนครับเรามาวิ่งเล่นอยู่ในมิวเซียมสนุกสนานดีแต่ว่าก็ถามคุณพ่อคุณแม่ว่าเออแล้วเนื้อหามันยากไปไหมสำหรับเยาวชนอายุ3ขวบ4ขวบเนี่ยพ่อแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่แคร์ฉันแค่อยากจะพาลูกมาสนุกมาคุ้นเคยกับบรรยากาศนี้เท่านั้นครับลองดูนะครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งที่มิวเซียมสยามเนี่ยเราก็เป็นห้องทดลองนอกจากนิทรรศการถาวรแล้วเนี่ยเราก็มีนิทรรศการชั่วคราวอันนี้เราทดลองที่จะ
ทำนาหน้ามิวเซียมเลยนะครับก็คือสดๆจากสนามหญ้าหน้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราเปลี่ยนสนามหญ้าให้กลายเป็นทุ่งนาขนาดประมาณ2งานได้ปลูกจริงๆใช้เวลาจริงๆสามารถที่จะมาดำมาหว่านมาเกี่ยวเละเทะจริงๆใช่ครับก็ตั้งแต่เพาะทำมาแล้วเพาะเมล็ดดูแลรักษามีไหว้แม่โพศพของจริงเก็บเกี่ยวแล้วก็ทั้งการสีฝัดเพื่อได้เมล็ดข้าวมาจริงๆนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็ตอบสนองกลุ่มคนรักพิพิธภัณฑ์ที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองมากเพราะว่าเขาจะพาลูกมาเหมือนกับสิ่งที่เขาต้องการคือให้ลูกได้มามีประสบการณ์ตรงกับการปลูกข้าวนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าสถานที่อื่นมีแบบนี้นะครับผมคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองกลุ่มนี้พร้อมที่จะตะเวนไปทุกแห่งที่แบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งจริงแล้วก็นอกจากเนื้อหาสาระที่เราได้แล้วเราก็รู้สึกภูมิใจเล็กๆก็คือพ่อแม่บางคนพาลูกมาลูกเขามาเพาะปักดำตั้งแต่วันแรกแล้วเขาก็จะมาติดตามมิวเซียมเรื่อยเพื่อดูว่าต้นข้าวที่เขาปลูกไว้อะมันโตไปถึงไหนแล้ว อันนี้เป็นต้นเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็อาจจะมีบางคนที่มามิวเซียมมาดูนาข้าวเพื่อที่จะสอนลูกว่าเนี่ยทีหลังอย่า กินข้าวทิ้งขว้างอันนี้คือเป็นผลพลอยได้ของการที่มีมิวเซียมเกิดขึ้นใช่ครับผมก็รู้สึกว่ากลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองเหล่านี้ก็จะตามติดมิวเซียมมากเลยนะครับคือผมรู้สึกว่าคือความดีมานด์เรียกว่าความต้องการที่จะมีแหล่งเรียนรู้แบบนี้เขาอยากให้มีเยอะๆแบบนี้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันอาจจะมีไม่มากพอใช่นะครับค่ะคือนอกจากเราจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแหล่งเรียนรู้รื่นรมเราต้องการที่จะสร้างโปรโตไทป์เหมือนเป็นต้นแบบขึ้นมาเนี่ยเรายังเป็นพี่เลี้ยงให้กับมิวเซียมหรือว่าแหล่งเรียนรู้อีกหลายๆแหล่งเรียนรู้ที่ต้องการที่จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นในเรื่องของวิธีการนำเสนอแล้วนอกจากนั้นเรายังนำในส่วนของอีเวนต์กับแอคทิวิตี้ต่างๆเข้ามาส่งเสริมกับควบคู่กับนิทรรศการถาวรที่เรามีอยู่เพราะว่าทุกวันนี้เราก็จะมีนิทรรศการหมุนเวียนต่างๆที่น่าสนใจมากมายและที่สำคัญเราก็ได้รับความร่วมมือจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะหมุนเวียนมาใช้สถานที่ของเราหรือว่าเราก็ไปแลกเปลี่ยนความรู้เพราะว่าของเราก็จะมีโครงการต่างๆรวมถึงไปทั่วประเทศด้วยอย่างเช่นโครงการ Muse Mobile เราก็จะมีการนำเอานิทรรศการอย่างเช่นนิทรรศการถาวรใหญ่ๆเนี่ยแหละย่อแล้วก็ไปใส่ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วเราก็มุ่งหน้าติดล้อไปสู่4ภูมิภาคเราก็ทำมาแล้วหลายจังหวัดซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีรวมถึงเดี๋ยวเราคงจะได้ทราบกันว่าการที่มิวเซียมสยามของเราตั้งขึ้นมาเนี่ย5ปีเนาะพี่เอว่าฟีดแบคเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้พี่เอพูดต่อก่อนในส่วนของกิจกรรมยังมีอีกเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นก็มีทั้งดีและไม่ดีเพราะว่าเราเป็นห้องทดลองนะครับบางอย่างเนี่ยทดลองไปแล้วแบบเราก็คาดหวังมากเลยต้องโดนใจคนนะแต่ว่าแป๊กสนิท คิดมาตั้งหกตัวอย่างที่แป๊กเดือนด้วยคนเดินผ่าน2วิไม่ใช่ตามองก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เสียใจนะครับเราก็บันทึกไว้ว่าไอ้แบบเนี้ยคนไม่ชอบเท่านั้นเองนะครับลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆค่ะใช่ครับอันนี้เป็นโนฮาวชาวนานะครับอันนี้ต้นข้าวของจริงนะครับที่อยู่หน้ามิวเซียมมิวเซียมที่เห็นว่าเป็นตึกสีเหลืองๆนะครับสมัยรัชกาลที่6สถาปนิกคนเดียวกันกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับอันนี้เป็นต้นนี่ก็เด็กก็ลุยเกี่ยวข้าวลุยดำนานะครับข้างล่างก็มีรหัสวิทย์น้ำมีเครื่องสีฝัดด้วยนะครับอันนี้แล้วก็เป็นอีกอันนึงที่เราจะต้องเสนอเรื่องเกี่ยวกับรากเหง้าความเป็นไทยเราก็จริงๆแล้วเราจะทำเรื่องกะปิปลาร้าน้ำปลานะครับแต่ว่าถ้าใช้ชื่อแบบนี้ว่าทำอาหารหมักดองในประเทศไทยพุทธศตวรรษที่จบวัยรุ่นไม่เข้านะครับเราต้องเปลี่ยนชื่อเป็นกินของเน่าเอาให้รู้กันไปเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการท้าทายเนอะไม่รุ่งเลยก็แป๊กเลยไม่โดนด่าก็อีกด้านหนึ่งแต่ว่าเราก็ห้องทดลองมิวเซียมอ่ะ จะกลัวอะไรแล้วกล้าใช้ชื่อแบบนี้นะฮะกินของเน่าแต่ว่าเราก็มีข้อมูลพื้นฐานรองรับใช่ไหมครับเช่นจริงเราอยากให้เยาวชนรู้จักปลาร้ารู้สึกว่าเป็นของใกล้ตัวแต่ว่าบางทีเรารู้สึกอาจจะรังเกียจเหยียดฉันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราตั้งชื่อที่ดูมีอะไรน่าผจญภัยตื่นเต้นเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นก็จะชอบมากขึ้นใช่ไหมครับตั้งชื่อกินของเน่าไม่ได้เกินเลยความจริงนะครับเพราะว่าของเน่าปลาร้าเนี่ยมันเน่าไปแล้วนะฮะเน่าเกินเน่าจนกลายเป็นของดีอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือภูมิปัญญาเพราะว่าปลาร้าต้องหมักหกเดือนต้องมีไทม์ไลน์ที่แน่นอนด้วยนะใช่น้อยกว่านั้นก็ไม่ดีมากกว่านั้นก็กินไม่ได้ใช่อันนี้คือเป็นภูมิปัญญาเพราะว่าในหายปลาร้าถ้าเราหมักแค่1อาทิตย์2อาทิตย์เปิดหายปุ๊บกินตับตายทันทีนะฮะคือมันเน่าไปแล้วมันเสียไปแล้วแต่ว่าคนโบราณรู้ได้ไงว่าต้องอดทนรอให้ถึง6เดือนแล้วมันจะสามารถกินได้
ันอร่อยด้วยแล้วก็ปลาเนี่ยอยู่ในหลุมฝังศพเมื่อ 2,500 ปีแล้วด้วยคืออะไรก็ตามที่มีหลุมฝังศพแปลว่ามันต้องสำคัญมากแล้วบางคนอาจจะไม่ทราบว่าปลาเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่ประเทศไทยประเทศเดียวใช่ถูกต้องครับในอาเซียนนี่มีเกือบหมดเลยใช่ไหมครับพี่อาเซียนมีทุกประเทศเลยครับก็อันนี้เราก็ทดลองในการเอาไหปลามาวางเต็มห้องเลยนะครับเป็นรู้สึกว่าเป็นรูปรสกลิ่นเสียงครบเรารู้สึกเราดีใจที่วัยรุ่นเป็นประสบการณ์แรกของวัยรุ่นหลายๆคนที่ใกล้ชิดกับปลาขนาดนี้แล้วก็มีบางคนแอบเปิดดมด้วยใช่แล้วก็เป็นลมจะรู้กันหมดว่าใครเปิดใช่เพราะมันยังมีกลิ่นอยู่จริงๆซึ่งนิทรรศการนี้ก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับมิวเซียมใช่ก็คือด้วยการที่เรากล้าที่จะทดลองใช้ชื่อเสนอมุมมองที่แปลกใหม่ขึ้นมานะครับมันเป็นเรื่องใกล้ตัวคือคนเราอาจจะทานของเน่าทุกวันแต่เราไม่รู้ตัวเพราะมันไม่ใช่แค่ปลาอย่างเดียวของที่เกิดจากเยอะแยะเลยคนโบราณสมัยก่อนให้คุณแม่หลังคลอดรับประทานแกงเลียงเพราะแกงเลียงมีกะปิกะปิเป็นมีสารละลายริ่มเลือดทำให้ปับเยอะไปหมดนะครับไม่รู้ว่านั่นแหละ ลืมแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันนึงนะครับแล้วก็พอดีจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าปลามีทุกประเทศนะครับอีก3 ปีเราเปิดอาเซียนเปิดได้เลยนะครับเพราะประชาคมอาเซียนก็คือประชาคมปลานั่นเองใช่เพราะว่าก็เปิดอาเซียน3 ปีก็กินปลาด้วยกันสบายใจอันนี้ก็เป็นต้นคือเราก็ต้องนำเสนอทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยเป็นเรื่องรากเหง้าของเรานะครับซึ่งบางทีเราสึกแหมมันดูไกลตัวฉันรังเกียจเดียดฉันจริงๆแล้วเป็นเราต้องหามุมพลิกขึ้นมาให้มันน่าสนใจมากขึ้นซึ่งก็ทำให้มีน้องๆเยาวชนเข้ามิวเซียมมากขึ้นนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆมันสามารถทำให้เป็นเทรนด์ได้เนาะพี่เอของแบบนี้ยังน้อยน้องๆเข้ามาถ่ายรูปเช็คอินก็เกิดเป็นกระแสได้แล้วใช่ครับก็คือเราคิดว่าเราต้องสร้างนักท่องเที่ยวคนที่มามิวเซียมให้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าถามว่าคนแบบตั้งหน้าตั้งตามาเที่ยวมิวเซียมเนี่ยมีเยอะแค่ไหนเราก็บอกว่ามันก็อาจจะยังน้อยอยู่มั้งแต่ถามว่าคนที่จะมาแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเนี่ยมันแพร่กระจายอยู่ในนักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่มเราค้นพบว่าจริงๆแล้วในทริปปกติของนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยก็เริ่มมีบรรจุพิพิธภัณฑ์อยู่ในสถานที่หนึ่งในทริปนั้นใช่ค่ะนะครับเช่นหรือว่ากลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มขับจักรยานนะครับซึ่งมิวเซียมสยามก็ดีใจมากที่มีโอกาสต้อนรับทุกท่านบ่อยครั้งนะครับคือท่านขับจักรยานท่านจะขับไปไหนก็ได้นะครับล้ออยู่กับท่านแล้วแต่ถามว่าทำไมท่านถึงต้องขับมาที่พิพิธภัณฑ์อันนี้นะครับผมรู้สึกว่าด้วยกระแสของความหวยหาอดีตความตั้งคำถามกับตัวตนความรู้สึกว่าความเป็นไทยเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นเนี่ยครับมันจึงพาให้นักท่องเที่ยวหรือหลายๆท่านเนี่ยมาที่พิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งหลายๆพิพิธภัณฑ์หลายๆแห่งก็เริ่มปรับตัวที่จะตอบรับกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ใช่ไหมครับเรามีอะไรนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีการเมิร์จใช่ไหมเขาเรียกว่าเก่าไปใหม่มาแต่เก่าหายไปเลยก็ไม่ใช่มันจะต้องมีการหาผสมผสานที่ค่อนข้างลงตัวถูกไหมคะพี่เออย่างเช่นคำว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยบางทีมันอาจจะมีความรู้สึกว่าต้องเก่าต้องขลังแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการนำเสนอมากกว่าวิธีการตอบโจทย์วิธีการสนองตอบความต้องการแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเลือกรับปรับใช้ให้มันเข้ากับยุคสมัยโดยที่เรายังสามารถที่จะคงเอกลักษณ์เพราะถ้าอะไรที่มันเป็นของแท้ของจริงแล้วมีเอกลักษณ์เนี่ยไม่ว่าการเวลาก็ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราขอยกตัวอย่างนิดนึงละกันอย่างโครงการของมิวเซียมสยามของเราตอนนี้ก็จะมีมิวพาสเหมือนพาสปอร์ตเงี้ยนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะเมิร์จเนื่องจากว่ามิวเซียมสยามของเราเนี่ยโลเคชันเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะเจาะพอดีคืออยู่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์อยู่บริเวณสถานที่แล้วก็มีมิวเซียมหรือว่าเรียกว่ามีแหล่งเรียนรู้หลายๆแหล่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการไปเจรจามีการเป็นพันธมิตรร่วมมือกันทางความรู้นะคะซึ่งต่อไปในอนาคตก็อาจจะมีการเปิดโครงการนี้อย่างเป็นทางการตอนนี้กำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่อย่างเช่นว่าคุณสามารถที่จะไปเที่ยวมิวเซียมซื้อบัตร1 ใบแต่ว่าอาจจะไปเที่ยวที่อื่นได้ด้วยหรือถ้ามีบัตรนี้คุณก็สามารถที่จะไปตามรูทตามเทรลเส้นทางที่เราจัดไว้ให้เราก็จะมีแนะนำในราคาพิเศษร้านอาหารร้านค้าก็อาจจะได้ในราคาพิเศษอะไรแบบนี้ค่ะคือเราก็พยายามจะเอาใจกับกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือคนที่อยากจะคนรักพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งจริงๆเราก็
ก็อาจจะมีน้อยแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่ใช่มันก็จะมันสามารถเป็นไลฟ์สไตล์ได้ในหนึ่งอย่างอย่างหนึ่งวันสมมติว่าบางทีอาจจะเป็นวันเดย์ทริปบางคนก็จะไปล่องเรือหรือว่าเอ๊ะบางคนอยากจะมาชมเมืองเราก็จะมีอะไรไว้ให้จะเตรียมเอาไว้ให้ค่ะใช่ครับก็อันนี้นะครับอันนี้ภาพแรกที่เห็นก็คือที่เขียนว่าพี่แว่นไทยไร้คนไปเยือนนะครับผมก็เอามาจาก Facebook ของกลุ่มกรุงเทพเมืองจักรยานนั่นเองนะครับคือท่านก็เขียนคอมเมนต์ว่าว่างๆปั่นไปชมกันนะอะไรเงี้ยก็คือเห็นว่ากลุ่มคนรักพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันก็ได้แพร่กระจายไปในหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็จริงๆแล้วด้วยอันนี้ข้ามไปแล้วไม่ทันละครับอันนี้เป็นงานแต่งงานของคุณโยงก้อยโยงอัมแชร์ก็เป็นกลุ่มมีชื่อเสียงใช่ไหมครับผมรู้สึกว่ามาเลือกสถานที่ของมิวเซียมสยามเป็นสถานที่จัดงา งานจัดพิธีแต่งงานใช่ผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่มิวเซียมสยามหรอกที่มันน่ามาแต่งงานแต่ผมรู้สึกว่าไอไลฟ์สไตล์ของการรู้สึกว่าการที่ฉันรักความเป็นไทยฉันมีสาระฉันรู้สึกว่ามันเป็นไอเดนติตี้หนึ่งของคนรุ่นใหม่อะครับที่คือเขาต้องการแสวงหามากกว่าการจะไปช้อปปิ้งไปวันๆใช่คือนอกจากคุณจะแบบบางทีการทำตัวให้เขาเรียกว่าอะไรนะชิคหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้หมายถึงวัตถุอย่างเดียวบางทีมันคือสมองอะไรแบบนั้นอะมันถึงจะเท่จริงๆอะไรก็รู้สึกว่าฉันเป็นคนช่างคิดด้วยนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วมีอีกหลายที่ที่สวยงามแล้วก็ที่สามารถที่ดูมีภาพให้ภาพลักษณ์แบบนี้ได้มีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องราวอย่างนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าแต่งงานครั้งเดียวเป็นตำนานเป็นอะไรที่แบบอ่ะทุกอย่างเหมาะสมก็เลือกเป็นมิวเซียมสยามอย่างอันนี้นะครับอันนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งครับอันนี้เป็นเอเชียทีคนะครับซึ่งถ้าถามว่าคนมาเที่ยวมิวเซียมจริงๆมีเยอะไหมผมว่าไม่เยอะแต่ว่าความรู้สึกว่าหวยหาที่จะอยากมีความรู้อะไรบางอย่างติดตัวหรือว่ามีมุมมองของความเป็นไทยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันได้แพร่กระจายออกไปเช่นเอเชียทิกเป็นโกดังสมัยสงครามโลกนะครับซึ่งท่านจะรีโนเวทแบบไหนก็ได้จะรื้อออกหมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าท่านก็เลือกที่จะเก็บเอาไว้นะครับอย่างภาพด้านบนเนี่ยเป็นประติมากรรมที่ทำให้เห็นว่าสถานที่นี้แต่ก่อนเคยเป็นที่ของกุลีจับกังขนส่งสินค้าแบบนี้ท่านเลือกเก็บสิ่งนี้เอาไว้ซึ่งมันก็คือภาพลักษณ์เก่าๆเชยๆที่เราเคยนึกถึงนั่นแหละแต่ว่าพอมันได้รับการคลี่คลายหรือพัฒนาออกมาให้อยู่ในสถานที่ที่ดูชิค ที่ดูเข้าถึงได้มากขึ้นเนี่ยมันก็ดูลงตัวเราไปช้อปปิ้งเราไปสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำในขณะเดียวกันเราก็ได้ทราบถึงความเป็นมาซึมซับอะไรเงี้ยไม่ใช่เล่นๆเอเชียทีเป็นโกดังเก็บของของบริษัทเอเชียติกผมลืมไปแล้วว่าของอังกฤษหรือฮอลันดานะครับ คือมันมีเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์อันนึงเลยคือถ้าทุกท่านต้องเคยผ่านชื่อนี้มาแล้วเมื่อเรียนประวัติศาสตร์ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 และซ้ำอีกครั้งนึงม.3 อะไรอย่างเงี้ยต้องเคยคุ้นชื่อแน่นอนบริษัทเอเชียติกเนี่ยซึ่งก็กลับมาเป็นในรูปแบบนี้นะครับไม่คุ้นครับ ได้อ้อโทษทีอาจจะคนละปีการศึกษาใช่แต่ด้านมุมบนนั้นก็เป็นย่านเจริญกรุงซึ่งจริงๆท่านไม่จำเป็นต้องพูดถึงเลยก็ได้ว่าที่นี่เป็นย่านเจริญกรุงเนี่ยหนูรู้ว่าเป็นถนนสายแรกในประเทศไทยใช่ไหมคะหนึ่งคะแนนเอาไปแล้วก็อาจจะเป็นแทงน้ำเนี่ยซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องท่านจะรื้อออกก็ได้ถ้าท่านแต่ว่าท่านก็เก็บเอาไว้ผมรู้สึกว่าไอความต้องการที่จะรู้รากเหง้าความเป็นไทยเนี่ยมันได้แทรกซึมลงไปในคนไทยหลายๆกลุ่มแล้วมันทำให้ตัวแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้เนี่ยมีเสน่ห์มากขึ้นหลายๆอย่างนะยิ่งเก่ายิ่งมีค่ายิ่งเก่ายิ่งแพงก็เยอะก็รู้สึกว่าจริงๆพลังเล็กของคนชอบมิวเซียมซึ่งปัจจุบันคลี่คลายมาเป็นคนที่อยากมีเนื้อหากับชีวิตเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยเรื่องความคิดรากเหง้าตัวตนเนี่ยมันก็ได้แพร่กระจายออกไปนะครับอันนี้ก็เหลือเวลาไว้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยภาพนี้นะครับก็คือความเก่าผ้าไหมอะไรแบบนี้ซึ่งแต่ก่อนเราก็รู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้มันมาอยู่ในพรมแดงของเมืองคานแล้วครับคือผมเห็นว่าเทิดเราเข้าใจมันได้จริงๆแล้วก็รู้จักหาวิธีที่จะคลี่คลายความเก่าเนี่ยหรือว่ารักษาความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสมลงตัวเนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็เรียกว่ามีทุกคนที่จะพร้อมที่จะรับสิ่งนี้นะครับอันนี้ซึ่งนี้คุณ
คุณยายหญิงค่ะโอ้ได้รับเสียงปรบมืออย่างมากที่ใส่ผ้าไทยผ้าไหมไทยไปขอโทษคานเป็นเมืองคานค่ะยกมือไหว้สวยงามด้วยอันนี้นะครับอันนี้ก็เห็นว่าจริงๆพลังเล็กมันมีอยู่จริงนะครับแล้วมันก็มันไม่ใช่แค่มีอยู่จริงนะครับมันได้แทรกซึมไปในหลายๆที่ในหลายๆกลุ่มของการท่องเที่ยวแล้วด้วยนะครับใช่แล้วฝากไว้อีกนิดนึงนะคะสำหรับมิวเซียมสยามของเราเนี่ยอีกหนึ่งคอนเซปต์เลยที่สำคัญก็คือเราไม่เคยปิดกั้นเราไม่เคยบอกว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณรู้มาตลอดบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้ประวัติศาสตร์ของหนึ่งอย่างมาตลอดว่าเนี่ย1 + 1เป็น2อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่บางทีเนี่ยถ้าคุณได้เข้าไปในมิวเซียมสยามแล้วในบางครั้งคุณออกมา1 + 1อาจจะไม่ใช่2เสมอไปก็ได้เราจะมีหลากหลายความเป็นมาหลากหลายประวัติศาสตร์หลากหลายรูปแบบให้เลือกให้ชมให้ฟังให้ดูแล้วก็ออกมาจากมิวเซียมปุ๊บคุณไปสรุปด้วยตัวคุณเองว่าคุณเลือกที่จะเชื่อแบบไหนอะไรเป็นยังไงเราไม่เคยมีถูกมีผิดใช่มั้ยคะพี่เอถูกต้องครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ฟังที่ยังอยู่ด้วยกันตอนนี้นะคะดีใจที่ยังพอมีคนฟังอยู่นะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่าเรื่องเงียบๆนะคะเกี่ยวกับชมรมรีเสียงกรุงเทพนะคะเดี๋ยวก็จะขอPowerPoint เลยค่ะในห้องนี้มีใครเคยได้ยินไหมคะชื่อชมรมรีเสียงกรุงเทพมีไหมคะมิวเซียมสยามนี่เองนะคะเคยได้ยินอยู่2คนนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าชมรมเราพูดอะไรเงียบๆก็อาจจะไม่ได้ยินเกี่ยวกับชมรมเราเป็นวงกว้างเท่าไหร่นะคะเราใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Quiet Bangkok เนี่ยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ทราบท่านที่อยู่ในห้องนี้จะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าคือว่ารู้สึกว่ากรุงเทพมันชักจะเสียงดังไปหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังย่อๆเกี่ยวกับชมรมแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหลังเนี่ยนะคะก็รับรองว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่ให้นะคะก็จะพูดถึงกิจกรรมที่เป็นเชิงท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าท่องเที่ยวแบบไม่ต้องเสียงดังนะคะซึ่งอาจจะต่างเล็กน้อยจากที่ท่านอาจจะเห็นข้างบนนะคะอันนั้นอาจจะเป็นเที่ยวแบบนะคะแบบเต็มที่ในทุกๆเต็มแม็กทุกมุมมองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรดีคะเหมือนกับภาพนี้ก็จะสื่อว่าเราชอบหรือว่าตามหาหาพื้นที่ที่มันสงบหน่อยนะคะแล้วก็ให้เวลาให้เราได้ค่อยๆอะไรนะคะรู้จักกับสถานที่ที่เราไปนะคะก็อันนี้เป็นภาพสถานที่หนึ่งในกรุงเทพซึ่งจริงๆแล้วมันกำลังจะโดนทำลายหมดเลยค่ะไม่มีอะไรเหลือก็จะกลายเป็นคอนโดนะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าไม่ทราบใครดูภาพนึกออกไหมคะว่าที่ไหนอยู่แถวถนนราชดำริ เป็นโรงเรียนสอนภาษาค่ะใครทราบไหมคะAUA นะคะก็คือที่เนี้ยเป็นที่หนึ่งที่ชมรมหรี่เสียงเราก็ไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็ไปขี่จักรยานด้วยไปฟังประวัติเกี่ยวกับการตั้งโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้ซึ่งตั้งแต่สมัยสมเด็จย่านะคะท่านโปรดให้ตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นมีสนามกีฬาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นแนวโน้มอันนึงของกรุงเทพซึ่งที่แบบเนี้ยมันจะค่อยหายไปนะคะแต่สำหรับชมรมเนี่ยเราคิดว่าเมืองใหญ่เนี่ยตึกต่างๆจริงๆแล้วมันอยู่ไปด้วยกันได้กับธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศที่มันเงียบสงบนะคะในทางกลับกันนะคะอันนี้อาจจะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยเกี่ยวกับกรุงเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างที่แทบจะไม่มีที่เหลือให้ปลุกให้สร้างแล้วนะคะแต่ว่าผู้อะไรดีคะคนที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงตามหาที่ยังพอจะขึ้นคอนโดรูปแบบต่างๆได้แล้วก็แน่นอนถ้าไปขึ้นข้างบ้านใครก็จะเจอเสียงดังมากๆนะคะในหลายๆที่อาจจะทำงานตลอด24ชั่วโมงนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำลายหูได้โดยเฉพาะถ้าอยู่ในที่ปิดนะคะเพราะว่าเสียงมันจะสะท้อนไปสะท้อนมาแล้วก็คนที่ไปสถานที่แบบนี้หรือว่าแม้แต่ว่าช่างเทคนิคด้านเสียงเนี่ยนะคะถ้าอยู่กับเสียงดังๆมากๆเข้าเนี่ยหูก็จะเสื่อมแล้วก็มันก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราซึ่งเราอาจจะอะไรดีคะอาจจะเป็นคนใจร้อนหรือว่าอาจจะอะไรดีคะบีในบางครั้งถ้ามีเสียงกระหึ่มมากๆเข้าเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆว่ามีความอดทน
ไม่ค่อยเยอะแต่ข้อสำคัญก็คือว่าถ้าหูมันเสื่อมไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ครั้งต่อๆไปเราก็จะเปิดเสียงดังมากๆขึ้นเนี่ยแล้วเราก็จะไม่รู้ตัวหรอกว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าหูได้เสื่อมไปแล้วนะคะเราก็จะคิดว่าเสียงที่นี่ไม่ดังสักทีเปิดเพิ่มอีกดีกว่านะคะทุกครั้งทำแบบนั้นก็คือหูก็จะเสื่อมลงไปอีกอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพเลยถ้าเทียบกับภาพสไลด์ที่หนึ่งนะคะที่เป็นภาพคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นการจราจรหรือว่าทางขวานี่จะเป็นอีเวนต์ใช่ไหมคะที่จัดกันตามห้างหรือตามที่ต่างๆเนี่ยซึ่งหลายๆคนจะคิดว่าการส่งเสริมการขายหรือว่าการเรียกลูกค้าหรือทำให้คนสนใจเนี่ยใช้เสียงดังๆเรียกเข้ามานะคะซึ่งถ้าท่านไปสัมผัสที่มิวเซียมสยามเนี่ยจะพบว่าไม่จำเป็นต้องใช้เสียงกระหึ่มเสียงตะโกนลดราคาหรือว่าใช้พริตตี้มาก็จะเป็นการเรียกลูกค้าได้เสมอไปอาจจะเรียกลูกค้าได้บางประเภทใช่ไหมคะแต่บางประเภทก็คงจะอาจจะวิ่งหนีไปเลยนะคะอันตรายที่อยากจะพูดถึงไว้ก็มีคุณหมอก็เคยบอกคือว่าฟังเสียงดังมากๆนี่มันเกิดความเครียดได้นะคะแล้วก็เราจะรู้สึกเหมือนกับว่าถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้รู้สึกพักผ่อนหรือว่าผ่อนคลายงั้นที่เห็นอย่างเงี้ยพวกตำรวจจราจรนะคะพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแรกๆเหมือนกันที่หูเสียไปแล้วนะคะหูเสียนี่หูเสื่อมก็บอกก่อนว่าถ้าเสื่อมแล้วมันก็เสื่อมเลยมันไม่มีการผ่าตัดนะคะหรือยารักษาโรคที่จะทำให้หูกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะพูดง่ายคือว่าถ้าอยู่บริเวณนี้น่าจะเป็นแถวๆเซ็นทรัลเวิลด์นะคะถ้านั่งขายของนะคะหรือเป็นจราจรหรือว่าอยู่ในพื้นที่นี่นะคะเสียงดังที่นี่น่าจะประมาณสัก80ถึง90เดซิเบลนะคะถ้าอยู่ข้างถนนตรงนั้นนะคะประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะขึ้นไปค่ะหูก็จะเริ่มเสื่อมแล้วค่ะอันนี้เป็นการ์ตูนนะคะที่ฝรั่งคนนึงเขียนขึ้นมานะคะจริงฝรั่งคนนี้อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะแต่เขาบอกว่านี่คือปรากฏการณ์ที่กรุงเทพกำลังเจออยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นจราจรเป็นลำโพงที่ติดทุกคนทุกแห่งนะคะตามในลิฟต์ก็ยังมีในห้องน้ำก็ยังมีนะคะหรือว่าในรถเมล์รถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าก็เป็นอะไรนะคะเป้าหมายอันหนึ่งที่ชมรมเราพยายามจะสื่อสารเพื่อบอกว่า เบาเสียงหรี่เสียงลงบ้างได้ไหมแต่ว่าณวันนี้ก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านแถวสุวรรณภูมิซึ่ง เจอเสียงดังประมาณ150เดซิเบลนะคะทุกประมาณ 2-3 นาทีนะคะก็เป็นเรื่องที่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแล้วอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ขยายไปเรื่อยๆจนถึงต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดแล้วนะคะท่านไหนมีคาราโอเกะใกล้ๆบ้านไหมคะบางท่านจะมีน้อยอย่างพยักหน้าจะมีคนร้องเรียนเข้ามานะคะเราก็ว่าชมรมเราเป็นตำรวจเสียงนะคะว่าทำยังไงดีหน้าบ้านมีคาราโอเกะร้องกันถึงตีสองตีสามแล้วก็ร้องกันแบบไม่มีที่อะไรนะคะคือไม่ได้เป็นบริเวณที่ปิดเพราะฉะนั้นเสียงมันก็ลอยไปทุกคนทุกแห่งแล้วก็เสียงเบสเนี่ยค่ะที่ทำให้เรานอนไม่หลับแล้วก็ได้รับการกระตุ้นตลอดเวลาเนี่ยก็พาไปสู่โรคหัวใจได้อีกเหมือนกันค่ะอีกอันนึงนะคะมีแต่เรื่องไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวจะจบช่วงอะไรนะคะข่าวไม่ค่อยดีแล้วคืออันนี้เจอข่าวในไทยรัฐนะคะก็มีคนที่เขาบอกว่าเพื่อนบ้านคาราโอเกะซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยไปเตือนหลายคนแล้วไม่ฟังสักทียิงเลยละกันนะคะงั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงด้านการได้ยินบอกก็คือว่าเมื่อได้รับการกระตุ้นมากๆเข้าโดยเสียงและเสียงมันยิ่งทำให้นอนไม่หลับเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดพฤติกรรมรุนแรงแบบที่นะคะจัดการซะเลยดีกว่าต้นเสียงนะคะมีการใช้ปืนแก้ปัญหากันแล้วนะคะในหลายๆเหตุการณ์ที่ได้ยินมาก็พูดถึงข้อมูลทั่วๆไปนะคะเผื่อบางท่านไม่เคยทราบว่าเสียงดังเบาแค่ไหนถึงจะดีนะคะก็พูดง่ายๆคือว่าถ้าเราอ่านหนังสือแล้วฟังเราก็รู้สึกว่าเข้าใจได้ดีนะคะมีอะไรดีคะเหมือนกับเข้าใจแล้วก็จำได้ดีเนี่ยไม่รู้สึกว่ามีอะไรมารบกวนเนี่ยก็จะประมาณ40เดซิเบลถ้าดูในภาพอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะ20เดซิเบลนี่คือเวลาเราอยู่ในสวนสาธารณะหมายความว่าเวลามันไม่มีคอนเสิร์ตนะคะ20เดซิเบลแต่ถ้าเป็นเนี่ยค่ะเครื่องบินหรือการเจาะถนนนะคะคือ120เดซิเบลหรือว่า140เราจะเห็นว่าในรูปเนี่ยคนเจาะถนนเนี่ยก็ใส่ที่ปิดหูนะคะแต่ท่านเคยเห็นไหมคะว่าเราเดินตามถนนเห็นคนเจาะหูในเมืองเจาะถนนในเมืองไทยเนี่ยไม่มีอะค่ะที่ใส่เครื่องปิดหูแบบนี้ก็อีกเหมือนกันคือพวกนี้คงเจาะมานานแล้วแล้วก็หูก็เจ๊งไปนานแล้วนะคะอันนี้ก็อีกตัวอย่างนะคะถ้าใครอยากทราบว่าเสียงอะไรดังแค่ไหนนะคะเนี่ยอันสุดท้ายเลย140คือเ
เครื่องบินนะคะขึ้นลงอันนี้จะเป็นขึ้นมากกว่านะคะหรือว่าตามบาร์นะคะบาร์ไนท์คลับก็100เดซิเบลนะคะในขณะที่ถ้าเราพูดคุยกันธรรมดาไม่ต้องใช้ไมค์อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแค่50 60เดซิเบลก็สื่อสารกันได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ไปอยู่ที่ไหนแล้วรู้สึกว่าต้องตะโกนต้องออกเรียงตะโกนจนเหนื่อยนะคะแปลว่าที่นั่นน่ะมีเสียงรบกวนที่มันดังเกินไปขออธิบายก่อนนะคะว่าอันนี้ไปเอามาจากใน YouTube นะคะเดี๋ยวให้ทดลองกันเล่นๆคือว่าเดี๋ยวพอทางเจ้าหน้าที่เปิดวิดีโออันนี้นะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆเมื่อกี้เนี่ยค่ะเป็นรูปคล้ายๆอย่างนี้นะคะจะเป็นเหมือนมิเตอร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วพอทางนี้กดเพลย์ปุ๊บเนี่ยเข็มมันก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้นนะคะจากฝั่งขวาของท่านนะคะค่อยๆกระดิกไปทางซ้ายแล้วก็ตอนแรกมันจะไม่มีเสียงอะไรเลยก็จะบอกว่าให้ทุกท่านนะคะลองตั้งใจฟังเมื่อไหร่ได้ยินเสียงแบบเสียงวีดแหลมๆนะคะเป็นเสียงแบบวีดอย่างเงี้ยแหละค่ะท่านแรกที่ได้ยินอย่าเอามั่วนะคะเอาแบบได้ยินจริงท่านแรกที่ได้ยินปุ๊บนะคะให้ยกมือแล้วก็รบกวนทางเจ้าหน้าที่ช่วยกดพอสนะคะอย่ากดปิดไปเลยนะคะเพราะว่าเข็มมันก็จะชี้อยู่ว่าหูของท่านที่ได้ยินคนแรกเนี่ยนะคะคุณภาพความสามารถในการได้ยินเนี่ยแค่ไหนค่ะซึ่งหวังว่าจะมีคนที่ได้ยินในระดับที่ยังโอเคอยู่แต่นี้หมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าอะไรนะคะเป็นข้อมูลทางการแพทย์นะคะก็เหมือนทำกันเล่นๆนะคะนึกออกใช่ไหมคะเดี๋ยวพอกดเพลย์ปุ๊บนะคะมันจะมีคำบรรยายภาษาอังกฤษเป็นตัววิ่งอันนั้นก็ไม่ต้องสนใจแต่ว่าคิดอย่างเดียวคือว่าคอยฟังเสียงวีดที่ว่า Hello would you like to try a hearing test for high pitch soundsPlease make sure that you carry out the test under quiet conditions, without any background noise, and of course, don't forget to use any closed headphones. Pause the video as soon as you start hearing a high-pitched sound in order to see your results. Starting in 5, 4, 3, 2, 1.ญาติไปเดินไปอ่านก่อนนะคะมันมืดอันนี้ค่ะเข็มชี้ว่าอยู่ระหว่าง very good กับ average นะคะก็คือว่าไม่มีใครที่การได้ยินอยู่ที่ excellent คือดีมากนะคะหรือว่า remarkable นะคะดีที่สุดก็คือแค่ very good ฉันเองก็เหมือนกันก็แค่ very good แปลว่าหูของทุกคนในห้องนี้ค่ะได้เสื่อมไปนิดนึงแล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันต้องเอ็กซ์แลนซ์ไม่งั้นมันจะอยู่ที่ประมาณเลขที่120นะคะขอไม่รู้ไอ้ตัวเลขนี้คงเป็นเฮิร์ตซ์นะคะแต่อย่าให้อธิบายนะคะไม่ได้จบวิทยาศาสตร์มาก็สรุปว่าก็ยังโอเคอยู่หลายคนยกมือที่ระดับที่ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะแต่แสดงให้เห็นว่ามีอุ๊ยเมื่อกี้ไม่ดีเลยเหรอคะเอ้ยลองเปิดต่อไหมคะได้ยินไหมคะตอนนี้มีใครที่ไม่ได้ยินอะไรเลยอีกคะมีไหมคะมีใครที่ไม่ได้ยินวีดไหมคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยินอ่ะโอ้พี่คะสงสัยพอแล้วค่ะสงสัยต้องไปตรวจนิดนึงค่ะเดี๋ยวไปอ่านให้ก่อนนะคะได้ยินที่60เหรอคะไว้อันที่70นะคะเขาบอกว่าพัวคือไม่ดีแต่เลื่อนมา60นี่บอกว่าเป็นแกรนมาค่ะเป็นคุณยายค่ะถัดมาเรื่อยๆก็คือเป็นแบบว่าอายุเกินนี่ถ้า40นะคะจะบอกว่าเป็นนะคะคนที่ผ่านสงครามโลกครั้งที่2อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังดีนะคะยังอยู่ที่แกรนมาก็ยังพอได้ยินนะคะลองเอาไปทำเล่นที่บ้านอีกทีก็ได้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆก็ได้ยินดีที่สุดก็คือว่าทดสอบกับหูฟังเพราะมันจะมีเสียงรบกวนอื่น
ะคะก็อันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างเล่นๆให้ดูว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ชมรมรีเซียงก็พยายามจะเอาไปเผยแพร่ตามโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อให้รู้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าการใช้ชีวิตของครอบเด็กหรือครอบครัวเนี่ยนะคะมันเสี่ยงต่อการที่หูที่จะเสื่อมลงไหมนะคะแล้วก็ถ้ารู้แต่เนิ่นๆเนี่ยถ้าเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงเสียงดังเนี่ยมันก็จะเสื่อมช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะใช้ชีวิตต่อเหมือนเดิมไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็จะเนี่ยค่ะเข็มมันก็จะไปทางซ้ายของท่านเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและอันใกล้ๆเนี่ยค่ะถ้าถึง20เมื่อไหร่ก็บอกว่าก็ให้ไปหาหมอจริงๆน่าจะไปหาก่อนอีกสักนิดนึงนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่ค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะจะลองเอาลิงก์นี้ไปดูก็ได้หรือว่าจะถ้า Google ใน YouTube ก็หาคำว่า hearing test ที่แปลว่าการทดสอบหูทดสอบการได้ยินนะคะใครจะลองจดไปแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นภาษาคนเท่าไหร่นะคะเป็นเลขนู่นนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าพูดง่ายๆว่าทดสอบเล่นๆที่บ้านแล้วถ้าของเราตัวเลขไปเข็มไปทางซ้ายมากๆนะคะก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์นะคะก็เดี๋ยวขอต่อไปเลยน้องคนนั้นจะไปทดสอบที่บ้านใช่ไหมคะเอาเลยค่ะอย่าลองไปทดสอบลูกๆหลานๆที่บ้านนะคะรุ่นเด็กๆเนี่ยยังทำอะไรได้ค่ะอย่าให้ไปถึงขั้นที่ต้องใช้เครื่องช่วยการได้ยินนะคะตั้งแต่เด็กๆอันนี้เหตุการณ์ที่กำลังจะถึงเร็วๆนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นไหมเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องระดับเสียงใช่ไหมคะใครได้ยินไหมคะว่าเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพเราอยากเป็นเจ้าภาพฟอร์มูล่าวันกันอยู่ที่กรุงเทพได้ยินใช่ไหมคะได้ยินไหมคะว่าเขาอยากไปแข่งที่ไหนคะกรุงรัตนโกสินทร์ขอแอบซาวเสียงนิดๆได้ไหมคะว่าใครคิดว่าควรไปแข่งที่กรุงรัตนโกสินทร์บ้างคะดีมากๆเจ๋งสุดอะโคตรเท่เลยอะมีไหมฮะไม่ยักมีห้องนี้แต่ว่าคิดว่าถ้ากรุงเทพถ้าประเทศไทยจะจัดฟอร์มูล่าวันแล้วก็เป็นสถานที่เหมาะสมเนี่ยโอเคใช่ไหมคะเนาะใช่ไหมคะน่าก็เป็นเรื่องที่อะไรดีคะน่าติดตามต่อไปนะคะเพราะว่าอันแรกคือฟอร์มูล่าวันเนี่ยรถแข่งเนี่ยค่ะความดังนะคะอย่างต่ำๆคือ130เดซิเบลซึ่งเท่าเครื่องบินนะคะเท่าเครื่องบินออกและอันนี้ไม่ใช่คันเดียวนะคะอันนี้คือแข่งประมาณ30กว่าคันเท่าที่ทราบนะคะแล้วก็จะวิ่งหลายรอบด้วยรอบๆกรุงรัตนโกสินทร์ที่จะมีสิ่งก่อสร้างค่อนข้างจะชิดผิวจราจรนะคะก็ยังสงสัยกันว่าจะแข่งไปได้ยังไงแล้วเรามีอุบัติเหตุแบบนี้สมมติตรงนี้เกิดที่หน้าวัดพระแก้วนะคะแล้วก็หรือว่าในย่านที่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้วข้อสำคัญคือเวลามีอาคารสองฝั่งเนี่ยค่ะเสียงเนี่ยมันไม่ได้ลอยขึ้นไปบนอากาศอย่างรวดเร็วแต่มันกระเด้งไปมาซ้ายขวาเนี่ยนะคะงั้นเสียงก็จะยิ่งดังขึ้นอีกก็เป็นอันตรายกับการได้ยินมากนะคะนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ชมรมรีเสียงก็เข้าไป เกี่ยวข้องนะคะก็มีวันนี้มีจริงๆแล้วมีน่าจะไปร่วมรณรงค์กับเขาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแต่ว่าติดงานนี้ก็เลยมาขอมาพูดเรื่องนี้ด้วยที่งานนี้แทนนะคะก็หวังว่าผู้จัดคงจะลองคิดทบทวนว่าความเหมาะสมของสถานที่จะเป็นที่ไหนนะคะจะเป็นภูเก็ตไหมนะคะหรือพัทยาพีระเซอร์กิตอะไรอย่างนี้ไหมนะคะกรุงรัตนโกสินทร์อาจจะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องกฎกระทรวงที่ห้ามแข่งรถนะคะที่บริเวณกรุงเทพชั้นในนี่ก็ย่อๆนะคะเกี่ยวกับชมรมแล้วก็มีเว็บไซต์นะคะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะ www.quietbangkok.org นะคะนี้เป็นแคมเปญนึงนะคะเราไปทำแฟลชม็อบเห็นน้องข้างหน้าบอกสนใจเรื่อง BTS ใช่ไหมคะก็ไปทำแฟลชม็อบใส่เสื้อตัวนี้นะคะก็ขึ้นไปทำท่าแบบโลคูอะไรเงี้ยบนรถไฟฟ้าบางคนอาจจะสังเกตว่าทีวีรถไฟฟ้าจะบางทีจะเสียงดังเนี่ยค่ะก็รวบรวมคนไปบันสัก 40-50 คนนะคะแล้วขึ้นไปอยู่บนรถไฟฟ้าขบวนต่างๆนะคะมีแจกโบรชัวร์อะไรนิดหน่อยเพื่อจะบอกว่าเสียงมันน่าจะหลีลงได้อันนี้ก็มีกิมมิกนี่นะคะมีคนให้ยืมมาเป็นรีโมทนะคะสำหรับยิงไปที่จอ BTS แล้วปรากฏว่าสำหรับบางจอนะคะเสียงมันเบาลงได้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันเข้าใจว่าเป็นใช้ลักษณะคลื่นแม่เหล็กนะคะไฟฟ้าทำให้เสียงมันลดลงได้เป็นรีโมทที่
ขายในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็รีเสียงจอโทรทัศน์ต่างๆได้นะคะก็ลองซื้อมาเล่นๆดูนี่ก็เป็นอันที่เราไปใช้เล่นๆบน PS อันนี้แคมเปญนึงนะคะบางอันจะได้สติ๊กเกอร์คือว่ารณรงค์เรื่องพยายามลดการใช้นกหวีดเพราะว่าคนที่เสียงจะหูดับไปเลยเนี่ยคือคนใช้นะคะคนยามแล้วก็คนที่ขับรถผ่านไปมาก็น่าจะรำคาญพอสมควรเพราะว่าเราจะไม่ค่อยรู้ว่าแกเป่าได้แกจะบอกอะไรนะคะมันไม่เหมือนสัญญาณมือนะคะแล้วแกก็เป่ายาวเป่าสั้นเป่าใส่คันไหนก็ไม่ทราบนะคะข้อสำคัญคือรำคาญแล้วก็หูคนเป่าเนี่ยอันนี้เป็นที่ตึกแบงกอกโพสต์นะคะซึ่งมีคนถ่ายมาให้ว่าเลิกแล้วนะคะเราไปชวนขอให้เลิกใช้อันนี้ที่ตึกเกสร นะคะพลาซ่าก็ได้ความร่วมมือจากPCS ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยเนี่ยค่ะก็ให้ความร่วมมือค่ะนี่กิจกรรมนั้นคือไปเอาเครื่องวัดเสียงนะคะไปวัดตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพว่าที่ไหนมีความเสียงบ้างก็อันนึงที่น่ากลัวมากคือที่มาบนคลองนะคะเป็นตรงที่เป็นการเล่นเกมนะคะก็ความดังอยู่แถวประมาณ90ระหว่าง90ถึง100เดซิเบลแล้วเป็นเด็กๆหมดเลยนะคะก็เป็นที่ปิดก็เป็นเกมต่างๆที่เสียงดังเข้าใส่กันนี้สำนักงานเสียงก็เลยขอนำเสนอเป็นทางเลือกนะคะว่าเราสามารถจะไปพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายเนี่ยกับสถานที่ที่มันสงบแล้วก็เป็นไปได้ก็อยู่ในธรรมชาติใครดูภาพนี้ทราบไหมคะว่าอยู่ที่ไหนอันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่านะคะที่คลองสานอันนี้เป็นต้นไม้โบราณต้นหนึ่งนะคะก็พาคนไปเที่ยวชมฟังประวัติด้วยแล้วก็ไปใช้เวลาในธรรมชาติเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตช้าๆสงบๆในที่คลองสานเหมือนกันนะคะที่เราเรียกว่าโรงพยาบาลหลังคาแดงอะค่ะแต่จริงๆแล้วข้างในมีต้นไม้ที่ร่มรื่นมากนะคะเราก็ไปจัดกิจกรรมพาคนไปวาดรูปค่ะมีกลุ่ม Bangkok Sketcher เนี่ยนะคะก็ไปแนะนำกันวาดภาพอันนี้เป็นภาพสีน้ำของต้นไม้ต้นหนึ่งในบริเวณอีกที่หนึ่งที่ไปกันก็คือที่บางคนก็คงเคยไปแล้วนะคะที่บ้านศิลปินคลองบางหลวงนะคะหรือว่าบางกอกใหญ่ก็มีสีแดงๆนั้นไม่ใช่คนจริงนะคะเป็นหุ่นปั้นเอาไปตั้งไว้เป็นบรรยากาศข้างหน้าก็จะมีรถมีเรือมาขายก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการแสดงละครหุ่นกระบอกด้วยอีกที่นึงเป็นสวนสาธารณะที่เป็นเอกชนนะคะเป็นคุณป้าคนนี้ค่ะยกให้กทม.นะคะทำเป็นสวนสาธารณะอันนี้อยู่แถวดาวคะนองแล้วก็ไปเที่ยวคุณป้าก็พาไปดูว่านี่คือที่ของแกเลยนะคะ10ไร่ยกให้เป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีคนมาออกกำลังกายมาพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยค่ะเราก็พาคนที่สนใจไปเที่ยวที่นี่กันมาอันนี้ก็เป็นข้อมูลของชมรมที่ไปลงสื่อต่างๆนะคะอย่าง CNN ก็ยังเอาบทความอันนึงนะคะที่พูดถึงที่เงียบนะคะ10ที่เงียบในกรุงเทพที่เราลองคัดเลือกกันมาแล้วก็ทำเป็นเขียนเป็นบทความก็ได้รับความสนใจหลายคนก็เห็นชาวต่างชาติหลายคนก็ไปตามเที่ยวนะคะว่ากรุงเทพยังมีที่ที่มันเงียบสงบอีกด้วยเลยนะคะก็สุดท้ายก็เคยคุยกับทางททนะคะว่าจริงๆชมรมหรือเสียงเราก็ไปเจอที่ที่มันสงบนี่มันยังพอมีความเงียบพอสมควรเนี่ยในกรุงเทพแล้วก็ถ้าทางททสนใจเนี่ยอาจจะทำเป็นแผนที่ที่มันสงบนะคะแผนที่โอเอซิสของกรุงเทพเพื่อให้กรุงเทพคนกรุงเทพรู้จักได้มีที่ที่พักจากเสียงดังจากความวุ่นวายนะคะข้อสำคัญคือว่า อยากจะให้มีการตระหนักเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในความสงบนะคะไม่อยู่กับเสียงดังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยากให้ดูแลนะคะปกป้องลูกหลานของท่านด้วยถ้าเริ่มปล่อยนกหวีดเมื่อไหร่แล้วก็ยุ่งเลยนะคะหูเสียตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากแล้วก็จะต้องใช้เครื่องช่วยฟังตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะก็ฝากไว้พิจารณาแล้วก็เข้าไปดูเว็บไซต์ของชมรมได้ค่ะขอบคุณค่ะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วแนวโน้มหรือเทรนเรียกว่าเทรนนะแม้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าประเทศไทยหรือประเทศใกล้ๆเพื่อนบ้านเนี่ยหรือแม้แต่อเมริกาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ผู้หญิงผู้ชายด้วยแต่งงานช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแต่งงานช้าลงปุ๊บแล้วผู้หญิงเนี่ยก็มีทางเลือกมากขึ้นคือเลือกที่จะอยู่คนเดียวเพราะว่าถือว่าตัวเองสวยและเก่งนะและดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มีลูกยากนะอย่าค้อนไม่ได้หมายถึงตัวเองนะหมายถึงทั่วไปเพราะฉะนั้นพอมีลูกยากเนี่ย
สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นอันดับต้นๆที่คนเนี่ยจะนึกถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าข้อดีของสัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างจริงๆเยอะมากประโยชน์เนี่ยใหญ่น้อยคือช่วยผ่อนคลายแล้วก็ลดการหดหู่ใครที่หดหู่อยู่ตอนนี้หรือเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะดิฉันแนะนำให้ไปหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงนะคะจริงๆอันนี้เป็นผลวิจัยมาจากของอเมริกาด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยช่วยให้เราได้เข้าสังคมมากขึ้นเข้าสังคมมากขึ้นในแง่แบบบางคนอาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกหรือไม่รู้จักใครไม่รู้จะไปพูดอะไรกับใครยังไงแต่ถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์ด้วยกันเนี่ยค่ะเขาก็จะรู้ใจกันแล้วก็จะคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องนะคะได้ออกกำลังกายมากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นได้พาสุนัขพาสัตว์เลี้ยงพาแมวพาอะไรเงี้ยไปออกกำลังกายไปวิ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันต้องคึกคักและที่สำคัญนะคะดิฉันยืนยันได้ว่าออกกำลังกายมากขึ้นเพราะงานเพชรเอ็กซ์โปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยทุกคนสามารถพาสัตว์เลี้ยงไปอวดกันได้เพราะฉะนั้นทุกคนจัดเต็มค่ะในงานมากันบนหมู่คณะนะคะก็คือสัตว์เลี้ยงสามารถพาเข้าไปชมในงานได้ด้วยนะคะสุดท้ายในการรักษาความปลอดภัยนี้อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นสุนัขเฝ้าบ้านหรือสัตว์แปลกๆที่บางคนเลี้ยงก็สามารถใช้เป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นยามเฝ้าบ้านได้ด้วยนะคะแต่ข้อมูลของอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่ายังช่วยลดการเป็นโรคหัวใจนะคะอันนี้ดิฉันก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วก็ลดความดันเลือดในร่างกายด้วยอันนี้ข้อดีนะคะข้อเสียไม่มีเลยค่ะมีนิดนึงก็คืออาจจะเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์เยอะๆเนี่ย ก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในการที่จะดูแลทั้งตัวเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงเนี่ยทั่วโลกเลยบอกได้เลยว่ามีหมาและแมวเท่านั้นที่เป็นที่นิยมคือท็อปฮิตเลี้ยงกันได้ทั่วโลกทั่วประเทศนะคะก็คือสุนัข กับแมวแต่ก็อย่าลืมว่าในสัตว์เลี้ยงอื่นๆเนี่ยก็มีเหมือนกันคือดิฉันไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยเงียบเหงาเกินไปพยายามหาพรีเซนต์ที่มีรูปสีสวยๆนะคะจะได้มีความรู้สึกว่าละแบบจะจบแล้วอีกนิดนึงนะคะอีกนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยกระต่ายเอ่ยนกเอ่ยสัตว์ปีกเอ่ยปลาสวยงามหรือสัตว์แปลกๆพวกสัตว์แปลกๆเนี่ยก็มีพวกอีกัวน่ามีงูสีแปลกๆซึ่งณปัจจุบันเขาก็มีการผสมงูให้เป็นหลากสีได้แล้วนะคะในประเทศไทยหรือแม้แต่ใครจะไปนึกถึงว่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มซึ่งเป็นอาหารของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูวัวไก่เนี่ยบางคนก็เอามาเลี้ยงแล้วนะคะมีแล้วนะคะก็คือนำหมูนำวัวนำไก่มาเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะอันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นสถิติสัตว์เลี้ยงที่นิยมในประเทศไทยท็อปฮิตเลยก็คือสุนัขนะคะก็แล้วแต่หลายสายพันธุ์มีแมวแล้วก็มีแฮมสเตอร์เป็นหนูนะคะมีปลามีนกแล้วก็มีสัตว์ประหลาดในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่านับปัจจุบันเนี่ยค่ะวิถีชีวิตของคนอเมริกันเนี่ยมีลูกช้าลงแต่มีสัตว์เลี้ยงเร็วขึ้นนะคะอันนี้เป็นในอเมริกาและจำนวนบ้านคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีมากถึง2เท่าของบ้านที่มีลูกนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่น่าสนใจว่าคนจะแต่งงานช้าลงแล้วคนก็จะต้องเริ่มมีเพื่อนทำไมคนมีเพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงทราบไหมคะดิฉันคิดว่ามันไม่เถียงค่ะมันไม่เถียงไม่พูดไม่จาไม่อะไรเราว่าอะไรมันก็จะหือจะอือจะรือเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อดีจริงๆของการที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วเราก็จะสามารถที่จะแต่งตัวยังไงก็ได้นะคะสไตล์รสนิยมเป็นของเราทั้งหมดนะคะมันจะต้องแต่งตามเราอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่แล้วชอบสัตว์เลี้ยงนะคะทีนี้เรามาดูว่าอุตสาหกรรมของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนจริงๆแล้วถึงแม้มันจะเป็นกลุ่มเฉพาะคือคนเลี้ยงสัตว์อาจจะเห็นว่ามันเล็กๆแต่จริงๆแล้วปัจจัย4ของสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ต่างจากคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือเครื่องนึ่งห่มซึ่งต้องบอกเลยว่าพวกนี้เป็นปัจจัย4ที่ความต้องการของสัตว์เลี้ยงนะคะสินค้าที่สัตว์เลี้ยงพวกเราต้องการและเราปรนเปรอให้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าณปัจจุบันแหละตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ใช่ตลาดใหม่แต่ตลาดใหม่ของสัตว์เลี้ยงคือสัตว์เลี้ยงที่หรูหราแปลว่าถ้าทุกคนเห็นในวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เลี้ยงสัตว์ตามยถากรรมนะคะเราก็จะมีประมาณว่าคนที่รักสัตว์จริงๆไม่มีลูกแล้วก็จะยกมรดกให้ลูกมีอะไรก็จะปรนเปรอให้คุณจะคาดไม่ถึงเลยว่าในต่างประเทศเนี่ยมีประกันชีวิตสัตว์ด้วยประเทศไทยดิฉันเข้าใจว่ายังไม่มีนะคะแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยประกันชีวิตนอกจากคนแล้วเนี่ยก็ยังมีประกันชีวิตสัตว์ซึ่งเขาก็จะรักแล้วเขาก็จะประกันให้มันเรียกว่ายอมจ่ายไม่อั้นนะคะในส่วนของธุรกิจหลากหลายที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยในแง่ของสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆเนี่ยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างคืออันนี้ดิฉันอาจจะแทรกสไลด์ผิด
อย่าตกใจเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าถ้าเรามองงานสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยดิฉันขอแชร์ว่างานที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืองานอินเตอร์ซูที่ประเทศเยอรมันซึ่งเขาจะเป็นงานจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนวัตกรรมเทคโนโลยีคือเพื่อนไม่ใช่เพื่อนนะคะก็คนรู้จักนะคะเป็นเปิดร้านกรูมมิ่งคือรับตัดขนสัตว์คุณเชื่อไหมคะเขาต้องบินไปดูแบตเตอรี่หรือกรรไกรในงานต่างประเทศในงานเกี่ยวกับงานอินเตอร์ซูที่นี่นะคะอย่างที่บอกให้ทราบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เล็กเลยนะคะมันจะเป็นพลังใหญ่ๆจริงๆในแง่ของอุตสาหกรรมของสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นงานที่เยอรมันเรามีเป็นตัวอย่างให้ดูและนี่คืองาน Pet Expo Thailand ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเราเพิ่งจัดจบไปเมื่อวันที่30จนถึง2มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างที่บอกว่าเราพยายามที่จะพัฒนางาน exhibition ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นแต่อย่างนึงที่เรายังขาดก็คืออาจจะเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพราะพวกนี้เราก็คงจะต้องรอจากต่างประเทศเหมือนกันแต่สิ่งนึงที่เรามีไม่เหมือนเขาก็คือกิจกรรมนะคะในส่วนของรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนที่จะให้คนเนี่ยได้พาสัตว์เลี้ยงหรือได้พาสุนัขหมาแมวที่ตัวเองรักเนี่ยไปในงานไปเดินไปพบปะแล้วก็จะมีชมรมที่เลี้ยงหมาพันธุ์เดียวกันเลี้ยงนกพันธุ์เดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีที่ให้เขามาเจอกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆยิ่งคนคือแบบเลี้ยงสัตว์ที่เป็นเอกโซติกหรือแปลกๆด้วยแล้วเนี่ยข้อมูลพวกนี้นะคะก็จะต้องหาว่าเอ้ยมันมีวิธีการยังไงนะคะอันนี้ก็อย่าพลาดนะคะ Pet Expo Thailandเรามาดูในส่วนที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่างที่บอกว่าปัจจัย4มีเหมือนคนทุกอย่างอาหารนะคะอาหารสัตว์นี่ใครอย่าคิดว่ามันจะมีแค่ข้าวปลาทูอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะณปัจจุบันเนี่ยมันมีเป็นอาหารกล่องอาหารเม็ดอาหารน้ำอาหารทุกประเภทและที่สำคัญอย่างที่ฉันบอกว่าตลาดใหม่ของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือสัตว์เลี้ยงหรูหราณปัจจุบันเนี่ยมีการทำอาหารมังสวิรัตนะคะอาหารออร์แกนิกของสัตว์เลี้ยงคิดดูนะคะดิฉันยังไม่เคยได้กินเลยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงเป็นข้อมูลให้ทราบว่าในกลุ่มของตลาดใหม่แล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างมีฐานะหมายถึงเจ้าของมีฐานะเขาก็จะหาอะไรที่ดีๆให้กับสัตว์เลี้ยงให้กับลูกของเขานะคะเก๋กว่านั้นก็มีของขบเคี้ยวนะคะหมาแมวก็มีของกินเล่นนะคะไม่ใช่แต่คนนะคะนอกเหนือจากอาหารแล้วเวชภัณฑ์ยาเนี่ยต้องบอกกันเลยว่ามีคือดิฉันเพิ่งเคยได้ยินนะคะไม่ทราบท่านรองโอเคยได้ยินหรือเปล่าคะคือยาทาสิวของแมวเก๋ไหมคะมีนะคะในโลกนี้มีด้วยนะคะดิฉันก็ไปหาข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตคางแมวเนี่ยค่ะมันจะมีสิวมีเม็ดเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างประเทศเนี่ยหรือนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะพยายามคิดค้นยาพวกนี้มีอาหารเสริมนะคะมีหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงขนและเส้นผมจริงๆแล้วพอตลาดของสัตว์เลี้ยงมันเริ่มโตขึ้นเนี่ยคนที่ผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับคนเนี่ยก็เริ่มมามองทางด้านสัตว์เลี้ยงมากขึ้นตอนนี้พอมิเชลเนี่ยก็มาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นขนนะคะของสุนัขของแมวให้ขนเนี่ยมันเงางามคิดดูแล้วกันนะคะว่าตอนนี้มันไปไกลถึงไหนแล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วอุปกรณ์เสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะเสื้อผ้าเครื่องประดับในที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยดีไซเนอร์ชั้นนำนะคะก็ได้มีการออกแบบเสื้อผ้าให้กับสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจยังไงหรือเลี้ยงสัตว์ยังไงอยากจะมีเสื้อผ้าแบบที่ตัวเองชอบก็สามารถให้ดีไซเนอร์นี่ออกแบบได้ดามใจเลยนะคะมีเบาะนั่งมีปลอกคอนะคะมีของเล่นที่พัฒนาทักษะรู้หรือไม่ว่าที่อเมริกามีโรงเรียนไม่ใช่โรงแรมโรงเรียนสอนมารยาทแมวนะคะมีจริงๆค่ะเขาบอกว่าแมวเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์ที่ฝึกยากเพราะฉะนั้นที่นั่นเขาก็จะมีการเปิดโรงเรียนสอนนอกเหนือจากสุนัขนะคะที่เขามีการฝึกทักษะสุนัขทั่วไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของสัตว์เลี้ยงนะคะนอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่เป็นสินค้าที่เราจับต้องได้และมีหลายๆอย่างแล้วก็มาถึงในส่วนของสันทนาการและการบริการนะคะในส่วนของเซอร์วิสเนี่ยอย่างที่บอกว่าสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงหมาแมวเนี่ยก็ป่วยได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีโรงพยาบาลนะคะมีร้านอาบน้ำตัดขนมีโรงเรียนฝึกสุนัขต่างๆที่เป็นเซอร์วิส
ในแง่ของสันทนาการก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะมีการพาตู่พาเหมียวไปเที่ยวซึ่งอย่างที่บอกวิธีการพาไปเที่ยวเนี่ยมีตั้งแต่พาไปเองกับการจัดเป็นทัวร์ไปนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราเคยจัดแล้วเราก็จะมีในส่วนอย่างที่บอกว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สินค้าหรือ product สำหรับรองรับให้สุนัขหรือให้สัตว์เลี้ยงเราเติบโตแต่ในส่วนที่สันทนาการที่คนอาจจะเฮ้ยอยากพาไปไหนเนี่ยอยากจะพาหมาแมวหรืออยากจะพาสัตว์เลี้ยงตัวเองไปด้วยก็จะต้องคำนึงถึงที่พักเฮ้ยไปเขาให้พักไหมเขาให้อยู่ไหมระหว่างเดินทางปลอดภัยไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ย Honda ปี2005นะคะรถยี่ห้อ Honda เนี่ยค่ะเคยออกรุ่นว้าวซึ่งรองรับสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เดินทางคือตรงกลางเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นที่กว้างๆให้นั่งแล้วก็เป็นพื้นเนี่ยจะเป็นไม้สำหรับการเก็บกวาดทำความสะอาดได้สะดวกก็คือไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเราก็จะไปอยู่ตรงกลางนั้นได้แล้วก็จะเดินทางไปกับเราได้นะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือเวลาไปเนี่ยเฮ้ยโรงแรมมีให้พักอาหารมีให้สุนัขหรือเปล่ามีบางร้านที่ก็สามารถที่จะนั่งกินทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงได้ด้วยอันนี้ก็จะมีรองรับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ที่เคยจัดงานมาเนี่ยจริงๆพอเราไปถึงโรงแรมแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามีที่พักสะดวกสบายไหมสำหรับเราและสัตว์เลี้ยงมีกิจกรรมที่สามารถให้สัตว์เราเนี่ยไปวิ่งเล่นไปว่ายน้ำหรือไปทำอะไรได้ไหมจริงๆในต่างประเทศมีอยู่ที่หนึ่งนะคะรู้สึกเป็นโรงแรมในอเมริกาดิฉันเนี่ยจะได้ข้อมูลจากประเทศอเมริกาเยอะนิดนึงเพราะว่าจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเขาบอกว่ามันจะมีที่หนึ่งที่เป็นโรงแรมเขาจะใช้คำว่า the horn of music คือเขาจะให้เราพาสัตว์เลี้ยงไปอัดเสียงค่ะคือถ้าคุณรักสัตว์เลี้ยงคุณไม่ว่าสัตว์เลี้ยงคุณจะประหลาดแค่ไหนและเป็นเสียงอะไรเนี่ยคุณก็สามารถพาไปที่นี่แล้วก็อัดลงซีดีก็ฟังเป็นการบันเทิงใจแทนเพลงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าวิวัฒนาการหรืออุตสาหกรรมของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะมีร้านอาหารของสุนัขที่นั่งทานด้วยกันได้เห็นไหมเก๋ไก่และธุรกิจใหม่ๆสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะคือเห็นไหมคะไอติมน้องหมาก็มีแล้วณปัจจุบันนี้นะคะไม่ใช่เราอร่อยคนเดียวนะคะสัตว์เลี้ยงเราก็อร่อยได้ด้วยนะคะมีกรูมมิ่งสุนัขเคลื่อนที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะโฆษณาเยอะแล้วล่ะว่าให้คนเนี่ยแบบอยู่กับบ้านนี่แหละรถคันนี้ก็จะไปให้บริการถึงที่นะคะมีแท็กซี่สัตว์เลี้ยงมีคาเฟ่สุนัขและแมวนะไม่ใช่ว่าคุณจะบันเทิงเริงใจคนเดียวนะคะหมาแมวของคุณก็สามารถที่จะไปคือสถานที่เนี่ยเขาจะทำเหมือนกับว่าก็จะมีแมวหลายๆตัวนะคะมีเป็นหลายๆสายพันธุ์แบ่งกันไปแต่เขาจะเป็นห้องแยกกันชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีขายอาหารขายเครื่องดื่มเราก็นั่งไปมันก็เหมือนคาเฟ่สุนัขคาเฟ่แมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วนอกเหนือจากที่พักที่เราไปเนี่ยมันก็ยังมีโรงแรมสุนัขคือรับฝากสุนัขด้วยคุณอาจจะไม่อยู่ไม่ว่างคุณก็สามารถที่จะไปฝากได้ตอนนี้ก็มีหลายที่เหมือนกันในแถวๆปากเกร็ดแล้วก็นนทบุรีนะคะคือถ้าไม่ว่างเราจะไปที่ไหนในโลกเนี่ยเราก็สามารถนำสัตว์เลี้ยงเราไปฝากไว้ได้นะคะสุดท้ายบั้นปลายชีวิตเห็นไหมคะยังมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นคือโรงศพสัตว์เลี้ยงนะคะเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นวัฏจักรเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงศพของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีธุรกิจนี้เกิดขึ้นด้วยในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงคุณก็สามารถที่จะดีไซน์อยากจะได้รูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมอย่างไรก็ได้นะคะในแง่ของการทำโรงศพตรงนี้และเก๋กว่านั้นก็คือเขาก็มีรับทำพิธีให้ด้วยนะหมายถึงว่าพิธีสวดพิธีเผาพิธีฝังรวมถึงพิธีลอยอังคารนะคะอันนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ปูพื้นมาเนี่ยก็คือในอุตสาหกรรมรวมของการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมรวมของสัตว์เลี้ยงถามว่ามันมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ยังไงก็อย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะนึกออกว่าเอ้ยเราจะทำอะไรกับสัตว์เลี้ยงได้บ้างแต่ถ้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เราพาตู่พาเหมียวเราไปเที่ยวแล้วเนี่ยระหว่างทางที่เราไปเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างนะคะอย่างนี่เป็นตัวอย่างทริปที่เรามีโอกาสได้จัดร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็คือให้คนรักสัตว์พาสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวกับเรานะคะสิ่งนึงปัญหาที่เราเจอก็คือการเดินทางเพราะฉะนั้นเราคงต้องมีตำรวจนำนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างทางเนี่ยพอถึงที่พักทานอาหารเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่ามันต้องแยกระหว่างคนกับสัตว์ถูกไหมคะคือหมาบางตัวก็ว่านอนสอนง่ายแต่บางตัวก็ไม่ฟังอะไรเลยฮะเจ้าของอยู่ไหนก็จะตะกุยไปถึงเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัญหาที่ระหว่างทางการท่องเที่ยวนี่ก็อาจจะต้องมีการดูแลว่าเฮ้ยถ้าเราจัดทัวร์หรือทริปแบบนี้เนี่ย
สถานที่หรือสิ่งที่เราเตรียมไปเนี่ยก็ต้องพร้อมนะคะจนไปถึงที่พักปัญหาที่ดิฉันเห็นมาเลยก็คือว่าบางคนเนี่ยพาสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ถึงใหญ่มากไปเพราะฉะนั้นเธอพาไป3ตัวค่ะแต่เธอไปคนเดียวกว่าเธอจะลากจะจูงสุนัขเธอเข้าไปในห้องพักได้ก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้มีการคุยกับทางที่พักหรือโรงแรมว่าอาจจะมีการอำนวยความสะดวกสบายในการที่จะต้องช่วยเหลือคนที่นำสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะคะอันนี้ก็ให้เห็นถึงบรรยากาศที่เรามีโอกาสได้ไปทำทริปพาตู่พาเหมียวเที่ยวไทยมานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เสียเวลาจนเกินไปก็อยากกระชับสั้นๆง่ายๆเพียงแต่ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมของสัตว์เลี้ยงมันไม่ได้เล็กจริงๆแล้วในปัจจุบันมันจะมีตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในส่วนของการท่องเที่ยวที่จะไปเกี่ยวเนื่องกับในส่วนของการพาสัตว์เลี้ยงหรือพาหมาแมวไปเที่ยวเนี่ยก็อย่างที่ดิฉันเรียนว่ามันก็น่าจะมีวิธีการที่จะพัฒนาหรือดูแลยังไงนะคะในที่สุดด้วยความรวดเร็วแล้วไม่หายใจนะคะดิฉันก็พยายามให้ทันเวลาจริงๆต้องนะคะคงดิฉันมั่นใจว่าทุกคนคงไม่มีคำถามเพราะน่าทุกท่านตั้งใจฟังเป็นอย่างดีแต่อย่างที่บอกว่าถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่สัตว์เลี้ยงหรือเมื่อกี้ดิฉันเล่าไปหรือสถานที่ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่สุนัขหมาแมวหรือสถานที่รับฝากอะไรก็ตามแต่ก็สอบถามทางดิฉันได้นะคะณตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ร่วมกับเราขอบคุณมากๆค่ะ